เจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่านรอบแรกเช้านี้เราก็มาเรียนรู้เกี่ยวกับจิตและใจตัวเองเพราะการฝึกสมาธิคือการฝึกจิตให้สงบส่วนการฝึกวิปัสสนานั้นก็คือฝึกขัดเกลาใจตัวเองนะปัญหาของมนุษย์ก็มีแค่จิตกับใจจิตฟุ้งซ่านนะคิดนู่นคิดนี่ใจเป็นกังวลกับใจเป็นทุกข์เราก็ต้องรู้จักอุบายสงบจิตเขาเรียกว่าสมาธิหรือสมาธกรรมฐานและเมื่อสงบจิตแล้วเราก็ต้องมีอุบายเรื่องปัญญาเพื่อให้ใจเราเกิดปัญญารู้ละรู้วางอารมณ์ต่างๆก็คือขัดเกลาใจตัวเองตอนนี้เบื้องต้นเราก็ก่อนที่เราจะมาฝึกในเรื่องสมาธิและวิปัสสนากรรมฐานนั้นเราก็ต้องรู้จักว่าการทำงานของจิตนั้นนะก็ทำงานเป็นอย่างไรก็คือจิตทำงานประการแรกก็คือความคิดนะเวลาคิดมากๆเนี่ยจิตฟุ้งซ่านนะแต่ถ้าเรารู้จักการทำงานอีกด้านหนึ่งของจิตเราเรียกว่าใจนะใจเราทำงานเป็นความรู้สึกสงบใจรู้สึกเบาใจรู้สึกมีความรู้สึกที่ดีๆในใจไอ้ความรู้สึกเนี่ยเกิดที่ใจแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบางครูบาอาจารย์บางท่านก็ใช้คำว่าจิตอันเดียวเลยแต่ถ้าหมายถึงจิตก็คือจิตที่บริสุทธิ์คือใจเนี่ยแต่ถ้าจิตที่ทำงานเป็นความคิดนึกเนี่ยนะก็เรียกว่าจิตปรุงแต่งเพราะว่าภาษาอังกฤษก็จะใช้คำว่า pure mind conditioning mind นะแต่เนื่องจากภาษาไทยเรามีคำว่าจิตกับใจในที่นี้เลยนิยามให้โยมเข้าใจเวลาหลวงพ่ออธิบายคำว่าจิตนะหลวงพ่อหมายถึงจิตที่เป็นความคิดนึกปรุงแต่งแล้วก็ใจหมายถึงใจที่เริ่มมีความรู้สึกสงบเริ่มมีความรู้สึกเบากายเบาใจนะเพราะนั้นโยมรู้จักไหมว่าวิธีที่จะฝึกให้จิตสงบเร็วรัดสั้นเนี่ยก็คือเปลี่ยนจิตที่เป็นความคิดนึกมาเป็นใจที่เป็นความรู้สึกทำยังไงไหนลองยิ้มสิจิตจะสงบทันทีเพราะเรารู้ว่าเขาทำงานสองหน้าที่คิดกับรู้สึกเวลาเราคิดเราก็จะไม่ค่อยรู้สึกไม่รู้สึกตัวไม่รู้สึกถึงจิตใจตัวเองใจตัวเองแต่พอเรายิ้มปั๊บจิตจะมารวมกับใจปกติคนเราก็มีจิตเดียวใจเดียวนั่นน่ะนะธรรมชาติเดิมแท้ของมนุษย์ทุกคนแต่พอมีอะไรมากระทบตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงตอนนี้มันไม่มารวมเป็นหนึ่งแล้วมันแยกเป็นจิตนะไปหน้าที่รับรู้อารมณ์ต่างๆแล้วก็มันรับรู้อย่างเดียวไม่พอมันยังปรุงแต่งนะตอนนี้เราก็มีอุบายอย่างสมมติว่าเราให้จิตมาทำงานเป็นความรู้สึกเราจึงใช้ความรู้สึกที่ร่างกายไหนโยมลองลืมตานะแล้วลองรู้สึกถึงกายที่กำลังนั่งสิรู้สึกผ่อนคลายก่อนอย่าเพิ่งหลับตารู้สึกไหมเวลารู้สึกจิตก็สงบบางคนนะสามารถทำจิตใจให้เบิกบานยิ้มปั๊บสงบเลยนะแสดงว่าในเรื่องใจไม่ค่อยมีเรื่องอะไรเยอะแยะไม่ค่อยมีเรื่องทุกข์ใจแต่บางคนมีเรื่องทุกข์ใจมากนะยิ้มก็ยิ้มไม่ได้ด้วยบางทีเพราะนั้นเลยต้องมีอุบายย้ายจิตเป็นความคิดเนี่ยมาเป็นความรู้สึกที่กายก่อนเช่นโยมลองจับตีที่แขนที่โยมเนี่ยรู้สึกไหมเวลารู้สึกเขาหยุดคิดใช่ไหมตอนนี้จิตอยู่ไหนแล้วไหมจิตอยู่ตรงนี้นายรู้สึกไหมเนี่ยหยุดคิดไหม
ก็นี่ไงเข้ามาอยู่ที่กายแล้วพอรู้สึกตรงนี้แล้วเราก็ทำจิตใจให้เบิกบานเขาก็จะเข้าไปข้างในเพราะนั้นบางคนมีเรื่องในใจเยอะก็ต้องแบ่งเป็นสองขั้นขั้นแรกว่าสมาธกรรมฐานให้จิตเป็นหนึ่งกับกายก่อนเป็นหนึ่งกับกายในที่นี้เราอาจจะใช้ให้จิตเป็นหนึ่งกับกายที่เรียกว่าลมหายใจเช่นโยมลองหายใจแล้วลองรู้สึกที่ว่าตอนนี้กำลังหายใจนะลองรู้สึกสิเวลารู้สึกจิตตรงนี้มาอยู่ตรงที่ลมหายใจพอจิตเป็นหนึ่งกับลมหายใจเขาเรียกว่าเป็นหนึ่งกับกายจิตก็สงบโอเคนะหรือบางคนถนัดพองยุบก็เอาไหนลองรู้สึกที่ท้องพองยุบสิรู้สึกไหมว่าท้องกระเพื่อมรู้สึกไหมพอรู้สึกแล้วไปไงหยุดคิดไหมหยุดตอนนี้พอเราจิตเป็นหนึ่งกับกายนะจะเป็นกายที่รูปนั่งก็ได้สมมติว่าเรานั่งเนี่ยเราให้เรารู้สึกที่ร่างกายรู้สึกที่ร่างกายผ่อนคลายก็จะสงบมากขึ้นนะหรือรู้สึกที่ลมหายใจแล้วจากนั้นเมื่อรู้สึกที่ลมหายใจแล้วเขาก็สงบแล้วพอวิปัสสนาเราเพิ่มสัมปชัญญะภายในให้รู้สึกตัวนะอายมลองรู้สึกที่ลมหายใจสิเขาก็มาอยู่กับลมเข้าลมออกในสมองสงบไหมแล้วพอรู้สึกตรงนี้ปั๊บโยมก็พากลับบ้านใจด้วยการรู้สึกตัวด้วยนะว่าหายใจเข้าหนักเบาอย่างไรรู้สึกตัวด้วยนะหายใจออกหนักเบาอย่างไรรู้สึกตัวไหมหายใจเข้าเบาปานีตมากขึ้นรู้สึกตัวไหมหายใจออกเบาปานีตมากขึ้นตอนนี้รู้สึกตรงนี้มันก็จะเริ่มรู้สึกเข้าหาใจพอรู้สึกเข้าหาใจปั๊บใจก็เกิดตื่นรู้ขึ้นมาแล้วก็วางอารมณ์โอเคไหมพอนั้นพอโยมเริ่มมีรู้สึกจากข้างในใจนะใจก็จะตื่นรู้ก็จะเปลี่ยนจากฐานกายมาเป็นฐานจิตฐานธรรมโอเคนะพอนั้นก็จะเริ่มเป็นวิปัสสนานะพอนั้นวันนี้เราก็ลองฝึกง่ายๆก่อนรอบแรกเราหัดฝึกตรงที่เรารู้สึกไหมว่าเราร่างกายเรานั่งยังไงหายใจยังไงอันนี้เขาเรียกว่าสัมปชัญญะรู้สึกไหมนะพอเรารู้สึกปั๊บตอนนี้เราก็ให้มีสติก็คือมองมาที่ตัวเราเองเอายอมมองตัวเองได้ไหมว่านั่งหรือยืนไม่ได้ใช้ตามองนะได้ไหมมองได้นะแล้วลองดูสิรู้สึกถึงรูปนั่งเราก็มองรูปนั่งในลองลืมตาก่อนเรามองโดยการใช้จิตมองหัดใช้จิตมองเป็นไหมรู้สึกถึงไหล่ขวาตาไม่ต้องไปเหลียวดูแต่มองได้ไหมสังเกตไงได้ไหมพอโยมรู้สึกสิ่งใดมองสิ่งนั้นรู้สึกไหล่ซ้ายมองไหล่ซ้ายได้ไหมมองได้ไหมไม่ได้ใช้ตาไม่ต้องเหลียวนะใช้สติมองแบบสังเกตสังการู้สึกถึงใบหน้าตัวเองเราก็จะเริ่มมองใบหน้าตัวเองได้ไอ้รู้สึกใบหน้าตัวเองนี่ไม่ยากหรอกถ้าหลวงพ่ออันนี้สมมติว่าเป็นกล้องถ่ายรูปนะหลวงพ่อบอกนับหนึ่งทุกคนก็มองมาที่กล้องใช่ไหมแต่พอหลวงพ่อบอกนับสองทุกคนยิ้มไหมไม่ได้ยิ้มอย่างเดียวนะมองด้วยว่ายิ้มสวยหรือยังมองเป็นไหมว่ายิ้มสวยหรือยังยิ้มดียังนับสองเนี่ยเวลานับหนึ่งเนี่ยไม่มองหน้าตัวเองมองแต่กล้องโยมว่าจริงไหมแต่พอนับสองโยมยิ้มพอโยมยิ้มมันมีรู้สึกไหมพอมีรู้สึกปั๊บมันก็มีสติมองไหนลองนับสองมันเหมือนมีสติมองเหมือนเราเซลฟี่ตัวเองจริงไหมเพราะนั้นตรงเนี้ยไอ้ตรงที่เรายิ้มรู้สึกแล้วก็เหมือนมีสติมองเหมือนเซลฟี่ตัวเองเนี่ยแล้วหลวงพ่อไม่นับสามตรงนั้นอ่ะเขาเข้าสมาธิตรงนั้นเข้า
าใจไหมรู้สึกถึงสิ่งใดมองสิ่งนั้นรู้สึกใบหน้ามองใบหน้าได้ไหมตอนนี้หลวงพ่อไม่ต้องใช้กล้องนะรู้สึกใบหน้ามองใบหน้าได้ไหมรู้สึกถึงท่าทางการนั่งมองท่าทางการนั่งได้ไหมได้ไหมรู้สึกถึงร่างกายความอุ่นความเย็นของร่างกายมองความอุ่นความเย็นร่างกายได้ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้เรารู้จักสติกับสัมปชัญญะสติก็คือตรงมองสัมปชัญญะก็คือตรงที่รู้สึกตัวเองรู้สึกถึงกายมองกายมองได้ไหมนั่งยังไงรู้สึกถึงเวทนาความพอใจไม่พอใจหรือความเป็นกลางกลางหรือรู้สึกถึงเวทนาในใจแล้วว่าเรามีเรื่องยินดียินร้ายอะไรไหมเราก็มองได้ถ้าอยู่ๆโยมบอกมองความพอใจไม่พอใจแล้วโยมไม่รู้สึกถึงความพอใจไม่พอใจนั้นมันมองไม่ได้เพราะนั้นมันต้องมีสัมปชัญญะสัมปชัญญะเนี่ยมันสามารถรู้สึกเข้าไปในจิตได้ด้วยนะอายมรู้สึกถึงความพอใจไม่พอใจเนี่ยมันมาจากใจใช่ไหมใช่ไหมมองได้ไหมว่าไอ้ที่พอใจมันมีความอยากความต้องการนะเพราะนั้นเรารู้สึกถึงใจเราแล้วก็มองใจเราได้ไหมถ้าอยู่ๆบอกว่ามองใจตัวเองมันจะหาใจตัวเองไม่เจอนะถ้าไม่มีสัมปชัญญะนะรู้สึกในใจตัวเองแล้วลองรู้สึกเข้าไปในใจลึกๆได้ไหมแล้วเราก็มองเข้าไปในใจลึกๆว่าในใจลึกๆเนี่ยเรารู้สึกได้ว่าแบกอะไรไว้หรืออะไรที่เรายังติดข้องใจในใจรู้สึกได้ไหมหนักๆนวงๆพอรู้สึกได้เราก็จะมองได้นะถ้าอยู่ๆบอกว่ามองใจตัวเองมองหาไม่เจอสิเพราะนั้นวิธีมองใจตัวเองไอ้มองนั่นคือสติดีอยู่แล้วต้องมองแต่ว่าต้องมีสัมปชัญญะสัมปชัญญะเนี่ยมันสามารถรู้สึกเข้าไปในใจได้เพราะว่าปกติเราจะมองสิ่งใดเนี่ยเราใช้มือใช่ไหมสัมผัสเนี่ยจับเนี่ยเราจับเนี่ยลองยอมจับมือตัวเองเนี่ยจับได้ไหมรู้สึกไหมรู้สึกได้มองได้ไหมรู้สึกได้มองได้และขณะที่มีรู้สึกมีมองรู้สึกมองสงบไหมสงบไหมเพราะว่าตรงที่เรารู้สึกแล้วก็มองเนี่ยจิตเราจะวกกลับปกติจิตเราจะไปเที่ยวข้างนอกเพราะนั้นวันเนี้ยให้หัดพาจิตกลับบ้านด้วยสติสัมปชัญญะตรงที่รู้สึกแล้วก็มองไหนลองรู้สึกตัวเองแบบผ่อนคลายนั่งท่าทางผ่อนคลายรู้สึกได้ไหมได้ไม่ต้องใช้มือจับรู้สึกได้ไหมได้ก็เรียกว่าใช้สัมปชัญญะนะเพราะว่ามือเพราะมือเนี่ยโอเคเบื้องต้นเราก็สอนมือจับรู้สึกได้ไหมรู้สึกได้มองได้ไหมจิตสงบละแต่ตอนนี้มือมันเข้าไปสัมผัสในใจไม่ได้มือมันเข้าใส่สัมผัสในใจไม่ได้เพราะนั้นเราจึงต้องรู้จักล้วงลึกเข้าไปในใจเราด้วยความรู้สึกตัวไหนลองรู้สึกเข้าไปในใจที่ในเวทนามือเข้าไปจับเวทนาได้ไหมมันไม่ได้มันเลยต้องมีสัมปชัญญะคือความรู้สึกตัวเข้าไปรู้สึกข้างในใจเวทนาพอรู้สึกปั๊บมันจะมองชัดขึ้นถ้าอยู่โยมมองอย่างเดียวมันไม่ชัดอย่างสมมติว่าเราจับอะไรเราเวลาจับปั๊บเรามองมันจะชัดใช่ไหมถ้าเรารู้สึกแต่ถ้าโยมจับแล้วโยมไม่รู้สึกนะโยมก็มองไม่ชัดจริงไหมเพราะฉะนั้นตรงที่สัมปชัญญะเนี่ยวันนี้เราจะฝึกรู้สึกกายมองกายขยับรู้สึกไหมแล้วรู้สึกเวทนาทางกายเวทนาทางกายรู้สึกมีเวทนาไหมตอนนี้ยังไม่มีหรอกนะเพิ่งนั่งเดี๋ยวถ้ามีปั๊บเราก็อย่าไหลไปกับเวทนานั้นพอมีเวทนาเราทางกายเราก็รู้สึกแล้วเราก็มองเวทนามันก็ดับนะแต่ถ้าโยมมองอย่างเดียวนะมันจะยิ่งมีเวทนาปวดเมื่อยมากขึ้นเรื่อยๆจริงไหมนะเพราะนั้นต้องใช้มองด้วยสติและ
ความรู้สึกตัวคือสัพพัญญะรู้สึกเวทนาทางใจมองใจได้ไหมได้ละรู้สึกถึงใจตัวเองเพราะเวทนามาจากใจปรุงแต่งรู้สึกไหมว่าใจเรามันมีความปรุงแต่งความอยากได้ต้องการหรือพอหรือคาดหวังสิ่งใดต่างๆมองได้ว่าไปทำไมทุกข์เพราะว่าเราไปคาดหวังพอมันไม่ได้ดั่งใจมันก็ทุกข์พอนั้นเราใช้สติสัมปชัญญะเข้าไปศึกษาจิตและใจตัวเองนะแล้วก็ตอนนี้พอเริ่มสงบปั๊บรู้สึกถึงอาการปรุงแต่งในใจได้เราก็รู้สึกที่ว่าทำไมเราถึงไม่ยอมวางสักทีทำให้เราทุกข์มาเป็นวันเป็นสัปดาห์เป็นเดือนบางคนเป็นปีเลยลองรู้สึกได้ไหมว่ามีเรื่องฝังใจอะไรรู้สึกได้ไหมโอ้พอรู้สึกปั๊บมันก็จะมองชัดขึ้นว่านี่คือเหตุแห่งทุกข์โอเคไหมเพราะฉะนั้นการฝึกปฏิบัติธรรมต้องมีทั้งสติมองสัมปชัญญะรู้สึกแล้วก็มองนะเพราะฉะนั้นตอนนี้โยมลองหัดนะวันนี้หลวงพ่อบอกว่าโยมลองหัดรู้จักหน้าที่จิตคือคิดนึกใจคือรู้สึกไหนโยมลองหัดรู้สึกถึงรอยยิ้มในใจความเบิกบานในใจแล้วลองลืมตานะรู้สึกสิพอรู้สึกรอยยิ้มในใจความเบิกบานในใจจิตก็สงบเร็วทันทีเพราะอะไรก็เพราะว่าแนวทางการหลุดพ้นเนี่ยมันมี2แนวทางแนวทางแรกเขาเรียกว่าแนวทางธรรมชาติแนวทางธรรมชาติก็คือพุทธเจ้าทรงตรัสว่ามีศรัทธามีความปราโมทย์เบิกบานใจนะในลองทำความรู้สึกศรัทธาในพระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วก็มีความเบิกบานใจสิสงบไหมแล้วพอมีศรัทธาความปราโมทย์เบิกบานใจสงบแล้วมันจะเกิดการเห็นโลกตามความเป็นจริงคือโลกภายในภาษาบาลีเขาใช้คำว่ายะถาภูตญาณทัศนะเห็นไหมว่าพอเรามีความเบิกบานมีศรัทธามีรอยยิ้มเราจะเห็นได้ว่าบางทีในใจเรามันไม่ได้มีแต่ยิ้มอย่างเดียวนะเราจะเห็นเรื่องในใจเราเวลาเรารู้สึกตัวด้วยการยิ้มเนี่ยเราจะเห็นเรื่องในใจเราพอเห็นเรื่องในใจเราเขาเรียกว่าเห็นโลกตามความเป็นจริงโลกภายในและจะเกิดอะไรข้อที่3เกิดนิพพิทาเริ่มเบื่อหน่ายคลายกำหนัดละเพราะว่าเราทำไมทุกข์มานานเหลือเกินพอเรารู้สึกว่าเราทุกข์หรือเราแบกเรายึดมานานมันสงสารตัวเองนะเรื่องนั้นมันก็เริ่มคลายเขาเรียกว่าเกิดมันจะจางคลายนิพพิทาวิราคะความสลัดคืนนะพอเรารู้สึกถึงเรื่องภายในใจแล้วเรามองมันก็จะเห็นโลกตามความเป็นจริงแล้วเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายคลายการคลานกายคลายออกวิราคะสลัดคืนและเกิดวิมุตติความหลุดพ้นโดยลำดับนะเพราะนั้นอันนี้แนวทางธรรมชาติซึ่งโยมจะต้องรู้จักแนวทางนี้เพราะแนวทางนี้เนี่ยเราสามารถปฏิบัติได้ทั้งวันเลยทั้งวันถ้าเราใจเรามีศรัทธาในพระรัตนตรัยแล้วก็มีรอยยิ้มมีความเบิกบานเราจะเห็นได้ว่าเดี๋ยวมีความโกรธไม่พอใจเกิดขึ้นแต่พอเราเห็นปั๊บมันจะคลายออกแล้วมันจะดับไปโอเคนะมีความไม่สบายกายไม่สบายใจพอเรามีรอยยิ้มปั๊บอะไรที่มันแปลกปลอมเข้ามาเราจะเห็นนะเพราะเวลาเรามีรอยยิ้มใจอยู่กับใจเนี่ยแล้วเวลามีอะไรแปลกปลอมมันจะเห็นนะแล้วมันก็จะคลายออกสลัดคืนแล้วก็มันก็จะดับไปแล้วมันก็จะหลุดพ้นไปแต่ตอนนี้ใจโยมไม่อยู่กับใจนะใจโยมไปอยู่กับข้างนอกนะวันนี้จึงสอนให้รู้จักว่าเราหัดใจให้อยู่กับใจนะอย่างน้อยให้มีรอยยิ้มนิดๆข้างในแล้วเราจะปกป้องดูแลใจตัวเองได้ไม่ว่ามีเรื่องอะไรมันจะวางได้เร็ววางได้เร็วส่วนอีกวิธีหนึ่งก็คือแนวทางหลุดพ้นตามหลักวิชาการก็จะต้องเรียนรู้เป็นขั้นเป็นตอนไปสมถะวิปัสสนาสมถะมองยังไง
กำหนดจิตมองยังไงเห็นยังไงแล้ววิปัสสนาเป็นยังไงซึ่งอันนี้เป็นเรื่องหลักวิชาการในที่นี้ก็คงไม่มีใครมาเรียนวิชาทางด้านพุทธศาสนาแบบโดยตรงเลยมั้งก็คงจะเป็นส่วนใหญ่ก็ทำงานกันเพราะนั้นเราไม่ใช่นักวิชาการเราก็มาเรียนแบบธรรมชาติก่อนดีไหมเรียนแบบธรรมชาติก่อนเพราะว่าถ้าเราเรียนไม่ต้องเยอะเรียนทำไงก็ได้ให้ใจเราสบายใจนะพอใจเราสบายเนี่ยเราจะเห็นตัวเราเองถ้าโยมสบายใจโยมจะเห็นตัวเองเพราะนั้นเราเริ่มต้นด้วยให้มีรอยยิ้มในใจนะลองให้มีรอยยิ้มในใจแล้วโยมเห็นไหมว่าใจตัวเองเป็นยังไงไหนลองยิ้มสิเห็นไหมมีรอยยิ้มในใจเห็นไหมว่าใจเราสงบสบายนะแต่ตอนนี้เวลารอยยิ้มในใจปั๊บเราก็ต้องรู้สึกแล้วก็ต้องมองตัวเองเพราะมองคือสติวันนี้จะลองฝึกเริ่มต้นนะรู้สึกถึงการนั่งการหายใจไหนลองรู้สึกการนั่งการหายใจยังไม่ต้องหลับตามองได้ไหมแต่ตอนนี้ปัญหาคือยังมองไม่เป็นเพราะคนใหม่ก็เยอะแต่รู้สึกเป็นกันแล้วใช่ไหมรู้สึกเป็นแล้วนะตอนนี้ลืมตาเดี๋ยวจะสอนวิธีมองลืมตาทุกคนนะตอนนี้เขาเรียกว่าดูตอนนี้ทุกคนดูหลวงพ่อแต่บางทีบางคนก็ไม่ได้มองนะบางคนไปคิดเรื่องอื่น เพราะนั้นบางทีลืมตานะดูเหมือนดูหลวงพ่อนะแต่บางทีแว๊บๆไปคิดเรื่องอื่นแสดงว่าจิตไม่ได้มองโยมเข้าใจคำว่ามองหรือยังเวลานั่งคุยกันเนี่ยนะเหมือนกับสบสายตากันแต่บางทีไม่ได้มองเพราะจิตมันไปกังวลเรื่องอื่นเข้าใจยังเพราะฉะนั้นวันนี้เราฝึกภาวนาเนี่ยเราต้องหาจิตที่มองให้เจอจิตที่มองเขาจะได้กลับบ้านนะโยมเวลากินข้าวเนี่ยนะโยมกินข้าวโยมลืมตาหรือเปล่าลืมตาตามันก็ดูนะแต่ว่าจิตไม่ได้มองคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้นะแต่ก็ตักได้นะตักได้กินได้ก็เรียกว่าตักกินด้วยความเคยชินจิตไม่ได้อยู่กับตรงที่เรากำลังทำอะไรไม่ได้มองไม่มีสติเวลาไม่มองไม่มีสติเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเนี่ยบางคนบอกว่าหลวงพ่อดูอะไรดีดูลมหายใจดีดูพองยุบดีหรือบริกรรมพุทโธดีหลวงพ่อบอกวิธีไหนก็ได้ที่โยมถนัดมันสำคัญตรงไหนแล้วไหมสำคัญว่าแล้วเวลาดูแล้วมองจริงหรือเปล่า โยมบอกว่าดูลมหายใจดูจนหลับเลยแสดงว่าไม่ได้มองเพราะว่าพอเริ่มต้นดูแต่ว่าเริ่มต้นไปคิดอย่างอื่นปั๊บมันตอนนี้เริ่มต้นกรรมฐานเนี่ยมันสำคัญตอนจิตแรกนะโยมถ้าจิตแรกโยมเริ่มได้ถูกนะมีทั้งดูทั้งมองนะเช่นตอนนี้โยมลองพิสูจน์เข้าๆสิตาตอนนี้นะเวลาเราดูแล้วเรามองด้วยมองแสดงว่าต้องตั้งใจใช่ไหมใช่ไหมสมาธิอยู่ตรงไหนโยมทำอะไรต้องดูนะและดูแล้วต้องมองตาเนี่ยดูจิตมองทั้งดูทั้งมองจิตนิ่งไหมทั้งตอนนี้ฟังบ้างหูฟังเนี่ยนะแต่บางทีจิตไม่ได้ฟังหลวงพ่อนะจิตไปคิดเรื่องอื่นถ้าโทมหูฟังแล้วก็ได้ยินชัดด้วยได้ยินชัดเนี่ยคือจิตนะสมมติว่าหลวงพ่อพูดเสียงดังเนี่ยโยมอาจจะไม่เข้าใจคำว่าได้ยินชัดเป็นยังไงแต่ถ้าหลวงพ่อบอกโยมลองฟังในห้องนี้สิมีอะไรที่เสียงเบาๆบ้างเสียงค่อยๆที่สุดเลยนะที่โยมฟังรับรู้ได้ในห้องนี้สิปรากฏว่าจิตโยมจะตั้งใจจดจ่อมากกว่าเดิมโยมว่าจริงไหมโยมเห็นไหมจิตที่โยมตั้งใจฟังเพราะเวลาฟังเสียงค่อยๆเนี่ยมันฟังยากนะเพราะมันเสียงเบามันจึงต้องตั้งใจไหนลองฟังเสียงค่อยๆเบาๆสิเสียงแอร์ก็ได้เสียงอากาศก็ได้เสียงอะไรก็ได้ไม่สำคัญว่าอะไร
แต่สำคัญว่าจิตเราจดจ่อไหมเห็นจิตที่จดจ่อไหมนี่แหละวันนี้เริ่มเห็นผู้รู้แล้วผู้รู้คือจิตที่อยู่กับปัจจุบันตั้งใจฟังเห็นผู้รู้คือจิตที่อยู่กับปัจจุบันไหมเอาตอนนี้เปลี่ยนไหมมันอยู่ที่เดียวกันลืมตานะเพราะว่าสอนวิชาครูให้เอาลืมตาเนี่ยดูหลวงพ่อนี่แม่บางทีดูแล้วก็มองบ้างไม่มองบ้างแต่ถ้าหลวงพ่อบอกว่าไหนลองดูพระพุทธรูปนะโยมแล้วโยมสังเกตด้วยว่าใบหน้าเป็นยังไงนะแล้วก็รูปลักษณ์ทั้งหลายทั้งใบหน้าทั้งส่วนต่างๆของพระพุทธรูปอะลองสังเกตดูสิปรากฏว่าโยมมองโยมว่าจริงไหมตอนนี้ดูกับมองเป็นยังไงสมมติว่าหลวงพ่อบอกว่าโยมหลวงพ่อให้โยมเพชรคนละเม็ดนะตอนนี้เอาเพชรให้โยมคนละเม็ดเนี่ยนะเวลาโยมหยิบเพชรขึ้นมาเนี่ยทั้งดูทั้งมองไหมมันต่างกันไหมถ้าบอกหลวงพ่อเอาก้อนหินให้โยมโยมมันดูก้อนหินนะดูก้อนหินบางทีไม่มองไม่รู้เพราะมันไม่มีราคาจริงไหมแต่เวลาดูเพชรโยมมองไหมมองทั้งสีทั้งน้ำทั้งการเจรนายมองไหมมองเหลี่ยมไหมโยมเห็นคนมองไหมถ้าโยมเห็นคนมองโยมก็เห็นผู้รู้วันนี้จะต้องฝึกการมองมาจากจิตผู้รู้นั่นเองสมมติว่าผู้ชายไม่ค่อยชอบเพชรผู้ชายชอบพระเครื่องเอาพระเครื่องดูแต่ละคนดูพระเครื่องเนี่ยนะว่าสมเด็จโตรุ่นหนึ่งหรือสมเด็จโตแท้ไหมก็จะมองละเอียดเลยมองทั้งรอยแตกมองทั้งเส้นมองทั้งเนื้อมองไหมผู้ชายมองไหมมองจริงไหมนั่นแหละคือเห็นไหมจิตที่กำลังมองเห็นไหมตอนนี้เพื่อให้เรารู้จักภาวนามาจากมองจากจิตเพราะทุกวันเนี่ยเราดูลมหายใจมันไม่เหมือนดูเพชรอะดูแล้วมันก็หลับข้างในมันไม่มองจริงอะเข้าใจไหมดูพองยุบก็ไม่เหมือนดูเพชรถ้าดูเพชรนี่ตื่นไหมโยมตื่นน่าดูเลยตื่นแล้วก็นิ่งแน่วแน่เลยนะแล้วยิ่งถ้าเรียกว่าดูเพชรแล้วก็ไม่ใช่มองอย่างเดียวมันมีเห็นด้วยเห็นเลยว่าโอ้โหกะละละกี่ตังมีเห็นไหมเวลามองแล้วมันจะเกิดปัญญาโยมนะเวลามองแล้วมันจะเกิดปัญญามันมีเห็นตอนนี้วันนี้เราจะรู้จักฝึกทำอะไรต้องดูเนี่ยโยมตอนนี้มานั่งเข้าคอร์สโยมก็ต้องดูอาตมาแต่ดูอย่างเดียวไม่พอต้องมองด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาดูบางทีเรามัวแต่คิดไม่มองมันก็ไม่มีสมาธิเมื่อไหร่ดูแล้วก็มองดูกับมองอันนี้คือข้างในนะอันนี้คือข้างในไหนลองให้มันเชื่อมคอนเนคกันสิดูกับมองเบื้องต้นเราจะสอนดูกับมองก่อนยกนิ้วขึ้นมา2นิ้วเร็วแล้วก็เคลื่อนนิ้วใต้คางอย่างนี้นะเคลื่อนช้าๆนะแล้วลองแยกระหว่างดูกับมองดูสิตาอยู่กับหลวงพ่ออย่าไปแอบดูแต่เรามองการเคลื่อนไหวของนิ้วได้ไหมโยมโดยไม่ต้องใช้ตามองได้ไหมการเคลื่อนไหวนะไม่ได้มองเป็นภาพนะได้ไหมไหนลองเคลื่อนไหวดูสิมองได้ไหมว่าเคลื่อนไหวเร็วหรือช้ามองได้ไหมไม่ได้ใช้ตานะตาเนี่ยมันดูเป็นภาพแต่จิตมันมองเป็นอาการเคลื่อนไหวเร็วหรือช้ามองได้ไหมเนี่ยเร็วบ้างช้าบ้างมองได้ไหมมองได้ไหมมองได้ไหมแล้วถ้าเกิดหลวงพ่อบอกว่ามองทำอะไรในชีวิตประจำวันถ้ามีเป้าหมายในชีวิตว่าทำเพื่ออะไรจิตจะแน่วแน่ตอนนี้เรามีเป้าหมายที่ว่าเคลื่อนไหวนิ้วเพื่อให้นิ้วสองนิ้วค่อยๆเคลื่อนมีเป้าหมายนะค่อยๆเคลื่อนแล้วก็ให้นิ้วชนกันพอมีเป้าหมายปั๊บเราจะเคลื่อนอย่างช้าๆมีสติแล้วพอช้าๆจิตเราก็จะมองแน่วแน่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 โยมเห็นจิตที่มองไหมเนี่ยเนี่ยข้างในเนี่ยหลวงพ่อก็ล้วงเข้าไปไม่ได้มันอยู่ข้างในเนี่ยเห็นไหม
แล้วพอมันใกล้ๆจะชนกันนะโยมมันเล็งซะด้วยเห็นข้างในไหมมันเล็ง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 ชนเห็นไหมพอชนปั๊บจิตข้างในเป็นหนึ่งนิ่งโยมเห็นไหมถ้าวันนี้ใครเห็นจิตที่มองจิตที่เล็งเห็นจิตที่นิ่งเป็นหนึ่งนะโอ้โหโยมร่นระยะเวลาไป20ปีเลยนะบางคนเขาภาวนา20ปีเขายังไม่เห็นเลยนะทำให้เขานั่งหลับบ้างฟุ้งบ้างวันนี้ใครได้นะจะสามารถเข้าสมาธิเร็วได้ภายใน10วินาทีเลยนะถ้าเห็นตัวนี้ได้นะเอาตั้งใจไหมยกนิ้วขึ้นมานั่งตัวตรงตาอย่าไปเหลือบดูนะค่อยเคลื่อนไหวนิ้วแบบมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นิ้วชนกันดิมันจะเกิด attention ในจิต attention มองจดจ่อมาจากจิตไม่ได้มองจากตานะตาอยู่กับหลวงพ่อเนี่ยแต่จิตมองไหมพอมันใกล้ๆเนี่ยทั้งมองทั้งเล็งไหมเราเห็นจิตไหมจิตคือผู้รู้กำลังมองกำลังเล็งไอ้นิ้วคือสิ่งที่ถูกรู้รวมเห็นผู้รู้ที่กำลังมองสิ่งที่ถูกรู้ไหมโยมเห็นทั้งสิ่งที่ถูกรู้เห็นผู้รู้ไหมเมื่อมีสิ่งรู้ต้องมีผู้รู้แต่โยมไม่เห็นผู้รู้แต่วันนี้พอใกล้ๆชิชนโยมเห็นผู้รู้ไหมนิ่ง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 พอชนปั๊บผู้รู้เป็นเอกคตาจิตนิ่งและโยมอยู่ตรงนั้นดิไอ้ที่เราเห็นเนี่ยเราเห็นด้วยปัญญาไม่ต้องไปเหลือบดูนะหลวงพ่อไม่ได้เหลือบดูทุกคนมีปัญญานี่เห็นนี่ว่าจิตนิ่งไม่นิ่งเห็นไหมไอ้ที่เห็นจิตไม่นิ่งนิ่งไม่นิ่งเขาเรียกว่าเห็นด้วยปัญญาวันนี้เราจะเริ่มต้นหัดรู้จักเห็นด้วยปัญญาเอาใหม่เริ่มใหม่ค่อยๆเคลื่อนนะพอค่อยๆเคลื่อนโยมเห็นไหมว่าจิตที่มันจะฟุ้งไปมันกลับมาเพราะมันมีหน้าที่ให้ทั้งทำเห็นไหมพอมันกลับมาแล้วพอเราค่อยๆเคลื่อนนิ้วจะชนกันเนี่ยมันมองแน่วแน่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 แล้วพอใกล้ๆชนมันก็เล็ง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 แล้วก็มันก็จดจ่อแล้วก็พอโยมเห็นจิตที่นิ่งจดจ่อได้นะโยมเห็นไหมพอใกล้ๆจะชนปั๊บหรือถ้าชนปั๊บโยมเห็นผู้รู้ไหมเราฝึกเคลื่อนไหวนิ้วอีกครั้งนึงฝึกเพื่อให้มีสิ่งรู้ของจิตแล้วมันจะมีผู้รู้อ้าวมีสิ่งรู้ยังถ้ามีสิ่งรู้ก็จะมีผู้รู้เห็นผู้รู้ไหมที่มองอ่ะใกล้ๆจะชนกันเห็นไหมอ้าวละตอนนี้ลองเห็นผู้รู้นะลองเห็นอยู่ที่ผู้รู้นะเห็นจิตไหมไหนลองปล่อยมือซิโยมตอนนี้ลองใช้จิตตรงนั้นอ่ะมองลมหายใจเข้าซิอย่าเพิ่งหลับตาถ้าหลับตาปั๊บเราชอบไปอยู่ตรงที่ดูอ้าวไหนลองมองได้ไหมว่าตอนนี้เราหายใจหรือเปล่ามองมาจากข้างในได้ไหมได้ไหมมองจากข้างในโยมต้องตัวตรงถ้าตัวโยมงอนะข้างในมันจะค่อยๆม้อยหลับไปตัวตรงวิธีให้มองจากข้างในทำยังไงโยมเคยไปหาหมอฟันไหมโยมเวลาหมอฟันเขาทำฟันโยมเนี่ยนะกำลังกรอฟันเนี่ยโยมไปฟุ้งคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้หรือว่าโยมมองว่าหมอกำลังทำอะไรกับฟันโยมมองหรือเปล่ามองหรือเปล่าแล้วมองจากจิตหรือมองด้วยตาเพราะตามันมองไม่ได้และยิ่งถ้าหมอกรอฟันโอ้มันเริ่มเสียวยิ่งมองใหญ่เลยกลัวเดี๋ยวเลือดออกหรือกลัวหมอไม่รู้เก่งหรือเปล่าไม่รู้หมอจิ้มถูกจิ้มผิดมองหรือเปล่านั่นแหละผู้รู้เวลาภาวนาโยมต้องไปอยู่ตรงนั้นแล้วโยมจะแน่วแน่เข้าสมาธิเป็นเจโตสมาธิเลยถ้าอยู่ตรงนั้นยิ่งถ้าหมอบอกว่าเดี๋ยวจะถอนฟันนะจังหวะถอนฟันเป็นไงตรงกอฟันจิตยังไม่รวมเท่าไหร่โยมจิตจะรวมมากตอนถอนฟันรวมไหมทั้งมองอย่างนิ่งนิ่งโยมเห็นมองอย่างนิ่งนิ่งไหมไม่ได้เห็นด้วยตาเห็นด้วยปัญญาของเราอะว่าตอนขณะถอนฟันและยิ่งถ้าเป็นฟันคุดด้วยมันอยู่ลึกด้วยมันยิ่งต้องมองใกล้ๆมองใกล้ๆมองใกล้ๆมองนิ่ง
และถ้ายิ่งหมอใช้เวลาต้อง15นาทีครึ่งชั่วโมงโอ้ยนมองจนกระทั่งจิตสงบเลยใช่ไหมเพราะนั้นสมาธิที่เกิดขึ้นในธรรมชาติที่ดีที่สุดเลยคือตอนถอนฟันโยมอยากจะรู้จักสมาธิกลับบ้านไปถอนฟันเลยนะนั่นน่ะสมาธินะสมาธิอยู่กับผู้รู้เพราะถอนฟันมันเจ็บใครจะมาอยู่กับสิ่งที่ถูกรู้อ่ะนะแต่อาศัยว่ามีสิ่งที่ถูกรู้ก็มีผู้รู้แล้วมาอยู่กับผู้รู้เพราะสิ่งที่ถูกรู้มันเจ็บนะเพราะมันเจ็บปั๊บจิตมันถอยเพราะนั้นพุทธเจ้าจึงให้สอนเห็นทุกข์เวลาเห็นทุกข์เนี่ยจิตมันจะไปอยู่กับผู้รู้แต่เวลามันเห็นความสุขเนี่ยจิตมันไม่อยู่กับผู้รู้มันกอดเลยกอดสิ่งนั้นเลยยอมไปจริงไหมเพราะนั้นพุทธเจ้าจึงสอนให้เห็นอริยสัจ4ถ้าใครเห็นทุกข์มากๆเนี่ยจิตจะไปรวมอยู่กับผู้รู้เพราะว่ามันเห็นทุกข์จนกระทั่งได้ว่ามันทุกข์จนกระทั่งได้ว่าถ้ามันไปอยู่กับสิ่งนั้นมันจะคุ้มครั่งมันจะทุกข์สุดท้ายมันมีสัญชาตญาณเห็นทางพ้นทุกข์โดยการได้ว่าทุกข์เหลือเกินจนกระทั่งจิตมันนิ่งแล้วก็อยู่กับผู้รู้แล้วก็เห็นว่าเราทำไมต้องทุกข์อย่างนี้แล้วมันก็พิจารณาทุกข์พิจารณาทุกข์พิจารณาทุกข์เนี่ยแสดงว่าได้ธรรมะตรงที่เห็นทุกข์แต่เวลามีความสุขพิจารณากันไหมเนี่ยไม่หรอกเพราะนั้นหลุดพ้นได้ต้องเห็นทุกข์โยมเพราะนั้นเราก็ต้องหัดนะเห็นอริยสัจ4เห็นทุกข์เห็นปัญหาเวลาโยมมีปัญหาในชีวิตเนี่ยโยมจะเหมือนกับจิตจะตั้งมีสติแล้วก็ตั้งมั่นแล้วก็หาหนทางแก้ปัญหาใช่ไหมเวลามีปัญหาอะไรต่างๆเพราะนั้นให้จำให้ดีเวลาเราจะทำอะไรเนี่ยเราหัดมีสติตั้งสติให้ดีตรงที่เราเห็นทุกข์นั่นน่ะมันตั้งสติของมันเองเลยเพราะมันเห็นทุกข์เพราะถ้ามันไม่ตั้งเนี่ยมันไม่ได้แล้วเพราะไม่มีใครช่วยเราอีกต่อไปแล้วจริงไหมมันทุกข์จนเรียกว่าไม่มีใครเขาก็ทิ้งเราหมดเลยสุดท้ายโดนทิ้งทำไงต้องช่วยตัวเองจิตมันมีสติเกิดขึ้นทันทีเลยโยมว่าจริงไหมเพราะนั้นหัดมีสติอยู่กับรู้อยู่กับผู้รู้คือจิตโอเคนะอ้าวตอนนี้เนื่องจากไม่มีหมอฟันอ้าวมีอุบายง่ายๆตอนกินอาหารเนี่ยนะสมมติว่าเดี๋ยวกินอาหารกลางวันเนี่ยนะหัดอยู่กับผู้รู้นะหัดยังไงรู้ไหมนายโยมตามองในปากได้ไหมโยมแต่ว่าเวลาเคี้ยวข้าวเนี่ยโยมมองได้ไหมว่ากำลังเคี้ยวข้าวไม่ได้มองด้วยตาแต่มองด้วยจิตได้ไหมมองอาการอะเคี้ยวเร็วเคี้ยวช้าเคี้ยวหนักเคี้ยวเบาไหนลองเคี้ยวข้าวดูสิเออมันมีอะไรมองผู้รู้มองนั่นนะถ้าหาตรงนั้นเจอนะก็จะเกิดผู้รู้เห็นผู้รู้เห็นอะไรเห็นผู้รู้อยู่กับบ้านแต่มีอาการบ้างเหมือนกันแต่ไม่เหมือนเมื่อก่อนนี่อาการกระสับกระส่ายแต่พอผู้รู้มีสิ่งที่ถูกรู้มีผู้รู้กลับมาอยู่กับบ้านก็จะเห็นผู้รู้ว่าเออก็ยังมีอาการแต่ว่าอาการกิริยาจิตมันน้อยลงเพราะว่าเราเห็นเขาพอเห็นจิตเราก็จะมีสตินะเพราะนั้นเราเห็นได้ไหมว่าเวลาเราไม่เห็นจิตตัวเองเนี่ยจิตเราก็จะฟุ้งนะอ่ะโยมไหนลองเคี้ยวข้าวอีกทีนึงยอมเห็นให้ละเอียดไปถึงดินน้ำลมไฟเลยได้ไหมดินคือของแข็งกระทบกันเห็นได้ไหมดินเห็นของแข็งเห็นได้ไหมตามันเห็นไม่ได้พอตามันเห็นไม่ได้เห็นไปถึงดินน้ำลมไฟเห็นเป็นความรู้สึกของแข็งกระทบกันเห็นได้ไหมเพราะนั้นตามองในปากไม่ได้แต่โยมเห็นฟันกระทบได้นี่เรียกว่าธาตุดินธาตุน้ำตาเห็นน้ำในปากได้ไหมแต่ว่าโยมเห็นน้ำลายตัวเองได้ไหมใครเห็นผู้รู้นั่นน่ะโยมอยู่ตรงที่ผู้รู้เห็นน้ำลายตัวเองอะเห็นน้ำลายเต็มปากเลยได้ไหมน้ำเต็มปากเลยได้ไหมเห็นน้ำกำลังกลืนเห็นได้ไหมแล้วพอผู้รู้เห็นผู้รู้มีสติเห็นปัจจุบันผู้รู้ก็จะเห็นผู้รู้ก็คือจิตเห็นจิตว่า
จิตเริ่มสงบสงัดวิเวกอาโยมลองเห็นแค่เคี้ยวข้าวการเคี้ยวการขยับการเรียกว่าเห็นดินเห็นน้ำเห็นอะไรต่างๆในปากลองเห็นไปสักพักหนึ่งสิผู้รู้จะเห็นความสงบความสงบก็คืออยู่ในผู้รู้นั่นเองไอ้ที่เราผู้รู้เราไม่เห็นปัจจุบันผู้รู้เราก็ไปเที่ยวแต่พอผู้รู้เห็นปัจจุบันลองเห็นไปถึงอุณหภูมิในปากได้ไหมเอาใหม่เห็นถึงไออุ่นในปากได้ไหมนั่งตัวตรงเห็นไออุ่นในปากได้ไหมความร้อนในปากเห็นได้ไหมโอ้มันละเอียดนะเห็นความร้อนในปากอะพอเห็นความร้อนในปากเนี่ยผู้รู้นิ่งแน่วแน่เลยเห็นไหมโยมจิตนิ่งไหมเพราะมันต้องสำรวมไงไหนลองเห็นเทมเพอเรเจอร์ในปากได้ไหมตามองไม่ได้ตาไม่ต้องไปชำเลืองตาอยู่กับหลวงพ่อแต่เห็นเทมเพอเรเจอร์ในปากได้ไหมถ้าเห็นเทมเพอเรเจอร์ในปากได้จิตก็จะเห็นจิตตัวเองได้ว่านิ่งโยมเห็นจิตตัวเองไหมได้ไหมว่านิ่งแล้วใครเห็นน่ะก็จิตมันเห็นจิตตัวเองเวลาจิตมันไม่นิ่งมันไม่เห็นตัวเองโยมแต่เวลาจิตมีสิ่งรู้จิตอยู่กับบ้านมันเห็นตัวเองเวลาจิตฟุ้งซ่านเนี่ยมันไม่เห็นตัวเองหรอกเพราะมันไปเที่ยวแต่เวลาจิตเห็นอะไรต่างๆที่เป็นปัจจุบันจิตมันกลับบ้านกลับบ้านมันก็จะเห็นตัวเองเอาลองเห็นอุณหภูมิในปากทีสิมีใครเห็นอุณหภูมิในปากแล้วจิตยังไปคิดเรื่องอื่นมีไหมไม่มีมันกลับบ้านแล้วเห็นอุณหภูมิในปากให้ต่อเนื่องสักครึ่งนาทีสิพอจิตมีสิ่งรู้ก็จิตก็จะมีสติและตรงที่จิตมีสติก็จะเห็นจิตตัวเองเห็นจิตตัวเองเห็นเข้าในจิตตัวเองเห็นความสงบเข้าไปในจิตอีกเห็นเข้าถึงความว่างเข้าไปในจิตอีกถ้ายิ่งเห็นในจิตนามจะเห็นไปถึงจิตว่างเลยนะเพราะฉะนั้นอีกทีนึงเห็นน้ำในปากสิน้ำลายน้ำอะไรต่างๆเนี่ยเห็นไหมเห็นดินในปากสิธาตุดินเห็นอากาศในปากเห็นความร้อนในปากมองแต่ในปากเพราะนั้นวันนี้เวลาทานอาหารก็มองการเคี้ยวข้าวได้ไหมแล้วพอมองจิตมีสิ่งรู้นะพอมีสิ่งรู้ในปากจิตที่เป็นความคิดจะกลับบ้านมาเป็นปัจจุบันแล้วเมื่อเป็นจิตเป็นปัจจุบันคือจิตมีสติจิตมีสติมันจะเห็นตัวเองได้เข้าใจไหมถ้าจิตไม่มีสติมันเห็นตัวเองไหมไม่เห็นตัวเองจิตมีสติทำไงเห็นใกล้ๆเห็นใกล้ๆโดยเฉพาะเห็นในปากเนี่ยมันเห็นยากเพราะถ้าเห็นข้างนอกเนี่ยมันตามันเห็นได้โยมพอตาเห็นได้จิตมันก็เลยปล่อยให้ตาเห็นไปแล้วตัวเองก็เลยมัวเมาไปคิดนู่นคิดนี่แต่พออะไรที่ตาเห็นไม่ได้เช่นโยมเห็นเบาะเห็นความรู้สึกที่เรานั่งทับบนเบาะเห็นได้ไหมตาเห็นไม่ได้เพราะเรานั่งทับอยู่อะบนเบาะแต่จิตเห็นได้ไหมจิตเห็นได้ไหมว่านั่งบนเบาะนุ่มหรือแข็งเห็นได้ไหมถ้าจิตเห็นได้จิตมันจะมีสติแล้วพอจิตมีสติจิตก็จะเห็นตัวเองนี่แหละเขาเรียกว่าจิตตานุปัสสนาเดี๋ยววันนี้เนื่องจากเวลาเราถึงเวลาพักทานอาหารเดี๋ยวโทรโยมทานอาหารเสร็จนะตอนเที่ยงหรือเสร็จก่อนมาก่อนเลยอาจจะมาจะติวทีละคนเลยไม่ใช่ทีละคนหรอกโยมมานั่งเป็นแถวเพราะว่ายังไงโยมก็ทานอาหารเสร็จไม่พร้อมกันอยู่ละใครเสร็จก่อนมาก่อนเดี๋ยวอาตมาจะมีอุบายให้โยมเข้าไปอยู่กับผู้รู้คือจิตโดยมีธูปกับเทียน1อย่างละ1พอทานอาหารเสร็จปั๊บเสร็จ10เมตรโมง45ก็มาเลยเดินช้าๆนะใครเสร็จเที่ยงก็มาเพราะว่าไม่ต้องรีบมาพร้อมกันนะเพราะว่าอาตมาสอนพร้อมกันไม่ได้นะไอ้ช่วงพักเที่ยงเนี่ย11โมงครึ่งก็มาไม่รู้ว่าอาตมาเสร็จอามานั่งรอโยมใครมาก่อนก็นั่งนะอาตมาก็จะให้ชี้สภาวะให้เป็นรายบุคคลนะช่วงนี้ก็พักไปทานอาหารกันวะสาธุสาธุสาธุ